ลุงออกแล้วเอาสู่ฝั่งผมถือว่าเป็นมาตรฐานของการมาตรฐานของมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบใช้คำนี้เลยครับมาตรฐานของมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบครับผมใช้คำนี้เนาะใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่าเป็นมนุษย์ที่ยังไม่สมบูรณ์ก็จะต้องมาปรับกันแหละเปลี่ยนความเชื่อมาปรับความคิดพิจิตรความเข้าใจกันใหม่คนไหนเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องปรับความเชื่อเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความเชื่อบางทีเราหักหักดิบหักความคิดหักดิบไม่ใช่ความคิดเพราะว่าความคิดนั้นแต่ละท่านแต่ละคนสะสมมาตั้งแต่เริ่มเกิดแล้วความคิดนั้นตั้งแต่เริ่มเอาอวัยวะของแต่ละท่านออกมาเข้าสู่ภายใต้เงื่อนไขของวิทยาศาสตร์เงื่อนไขของธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมเราเรียกว่าความกดความดันความชื้นและความร้อนความกดความดันความชื้นและความร้อนความกดความดันเป็นของคู่กันแล้วมันก็อภิสิทธิ์กันอยู่ตรงข้ามกับตัวเรามาตลอดความกดความดันนั้นแล้วก็แม้เราไม่ได้ความชื้นส่วนความร้อนนั้นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ความกดความดันและความชื้นนั้นทำงานเชื่อมสัมพันธ์ดูสิครับภาษาผมพูดในนอกตำราบอกนะเนี่ยหาตำราไม่เจอหรอกครับยกเว้นจะเขียนให้อ่านเองเขียนให้อ่านแน่นอนเพราะว่าผมจะรู้ดีว่ามันเป็นของเก่าของเก่าแต่ไม่เคยมีใครมาเล่าสู่ฟังแบบนี้ของเก่ามีคนมาเล่าสู่ฟังแล้วเพราะฉะนั้นน่าจะก็ต้องจับประเด็นกันเอาไว้ให้ได้นะครับอย่าให้หลงทางด้วยนะครับอย่าให้หลงทางเพราะว่าความเข้าใจนั้นเป็นบ่อเกิดความเจริญทุกเรื่องความเข้าใจจะเป็นบ่อเกิดให้เกิดความเจริญทุกเรื่องเข้าใจพื้นฐานของธรรมชาติก็พื้นฐานของตัวเราจากเศษแวดล้อมที่อยู่รอบกายเราความเข้าใจในกรอบนี้เราจะมาบทบาทพวกนี้แล้วกันมาในบทบาทของความใจในเชิงธรรมชาติครับไหวไหมดูสิมีใครสนใจไหมเนี่ยมีใครสนใจไหมข้างนอกเลยไม่มีเนาะไม่มีไปแล้วนะขอเปิดประเด็นเลยนะครับว่าพร้อมนะคอยเกรดไหมเนี่ยมีใครจะคอยเกรดไหมครับเพื่อนฝูงที่นัดแน่เอาไว้มาทันไหมมาพร้อมไหมครับขอแจ้งให้ทราบว่าวันนี้นะเรามีการถ่ายทอดทั้ง YouTube ทั้ง Face Live นะครับในทั้ง 2-3 ระบบนะครับระบบ GoPro เราก็มีนะครับ GoPro แปลว่ามันเป็นภาพรวมภาพใหญ่นะฮะ GoPro แปลว่ามันมีกล้องอยู่3กล้องตรงนี้ฮะมีกล้องสามกล้องเนาะผ่านไปยังเฟซไลฟ์ผ่านไปยังยูทูบไลฟ์แล้วก็โปรโกลกันครับนิดนึงเมื่อเช้านี่ได้ฝนดีมาผมฝันถึงสิ่งนี้มามากมานานแล้วด้วยผมเคยฝันถึงแล้วก็ความต้องการครับอยากจะมีจังแต่จะได้จังปรากฏว่าวันนี้มาแล้วราคาแค่พันกว่าบาทเองคืออะไรผมจะเอากล้องค่อยขยายกัน
ต้องขยายที่ทางการที่สวัสดิ์เขาใช้การแพทย์เขาใช้นะครับก็จะมาส่องดูเบ็ดตัวเล็กจะเป็นแบคทีเรียก็ดีแล้วก็ไวรัสอีไอตัวเล็กตัวเล็กนั่นนะครับบัดนี้มีมาแล้วเมื่อเช้ามีคนมาบริจาคเสร็จแล้วที่นี่ต่อไปนี้ผมเชื่อนะครับว่าอาจจะเป็นมุมนี้ก็ได้อาจจะเป็นมุมก็ได้จะตั้งห้องมาไว้ตรงนี้เฉพาะให้เป็นแหลกเป็นแหลกเฉพาะเลยเป็นแหลกที่จะมาตรวจเลือดคนทุกวันนี้มันใช้โปรแกรมหมดนะตามการตรวจเลือดเวลาเราไปโรงพยาบาลเราเลือกไปหนึ่งหยดเขาต้องการรู้อะไรไม่เกินครึ่งชั่วโมงไม่เกินสิบห้าไม่เกินสิบห้าสิบออกมาแล้วครับเรื่อยๆผลมันออกมาเลยมันกดปุ่มได้หมดต้องการรู้อะไรเรื่องของมนุษย์เช่นสุขภาพร่างกายในปอดเพียงแค่ปวดหัวเอาเลือดไปเช็คก็สามารถบอกได้แต่เมื่อไปแล้วก็บอกได้แล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะออได้ไปไม่เยียวยารักษาหรือว่ากำจัดตรงนั้นก็ได้ผมมีสองฝ่ามือเนี่ยไอ้เจ้าวันนั้นที่บริสุทธิ์มาแล้วครับให้เห็นตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้หมอจะตกงานบอกไปเลยตกงานแน่นอนเพราะว่าอาชีพหลักอาชีพใหญ่อาชีพค่อนข้างจะยอมรับกันทั่วโลกเลยต่อไปอาชีพนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จะเริ่มนะจะเริ่มตกงานนะครับเพราะความสามารถเป็นปัจเจกบุคคลจะขึ้นมาแทนที่นะครับแต่ของผมเนี่ยเป็นความสามารถเฉพาะตัวบุคคลที่จะเข้ามาแทนที่ที่จะมาเยียวยารักษาต่างกันนะผมก็นำเสนอเรื่องของพันธุ์ที่บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้เข้าใจมากๆทุกท่านพลังงานบริสุทธิ์นี้เป็นพลังงานที่วิจิตพิสดารเยอะเกินวิจิตจริงๆนะอยากให้ทุกคนอยู่ในตัวของทุกคนนะเดี๋ยวพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้เดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นว่าอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้มันอยู่จุดไหนกันแน่ในเจ้าพลังงานบริสุทธิ์จะมาใช้ได้อย่างไรพยายามทำให้เข้าใจให้ได้นะครับเอาล่ะมาถึงตรงนี้เสียงทุ่มไปหรือเปล่าเสียงเนี่ยฮะแน่ใจนะแน่ใจนะหูใครที่คิดว่ายังทุ่มยังแหลมเกินไปโอเคไม่มีอะไรเนาะเสียงรอแล้วเสียงบ่าเนาะเสียงหรือเสียงหวานเสียงหวานนี่มันสามล้อเนี่ยยุคสมัยก่อนเนี่ยคนขี่สามล้อคนขี่สามเอ้สามล้อจุดตุ้มนะถึงขั้นเป็นสวนะให้ดูยุคสมัยสามล้อเฮฮาปาร์ตี้ผู้นำสามล้อยุคสมัยนั้นชื่ออะไรก็เสียงหวานเสียงหวานเนาะไม่รู้ตอนนี้หายไปแล้วหายเงียบเลยเสียงหวานเสียงเบานะครับโอเคเอาล่ะผมขอเริ่มต้นวันนี้ขอนำเสนอเรื่องของทฤษฎีน้ำล้นแก้วเคยได้ยินไหมฮะไม่มีหรอกครับเป็นความรู้นอกตำรา ตำราเขียนไปไม่ถึงโอเคนะเรามีทฤษฎีเยอะแยะมากมายโอ้โหในโลกใบนี้มีไม่น้อยกว่า 5,000ไม่มีกว่าไม่น้อยกว่า 10,000 ทฤษฎีแต่ละคนก็มีทฤษฎีประจำตัวทฤษฎีประจำใจแต่ละคนแต่ละท่านนะหรือมีสุภาษิตประจำตัวประจำใจบางทีก็มีคำเพยใดๆประจำตัวประจำใจมนุษย์ถ้าหากว่าไม่มีคำถ้าไม่มีสุภาษิตประจำตัวเนี่ยจะประสบความสำเร็จยาก
แปลว่าไม่มีเป้าหมายของตัวเองนะครับยกตัวอย่างเช่นสุภาษิตประจำตัวนะยกตัวอย่างเช่นมองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นแมวไหนนะฉันก็ยืนคิดนานๆหน่อยพอพิจารณาตัวเองให้มีให้มากให้เพียงพอให้มันเต็มแล้วก็เปรียบเทียบกับชีวิตประจำวันที่ผ่านมาวันหนึ่งไปกล่าวหาแต่คนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ไม่ดีไม่ดีว่าแต่คนอื่นไม่เอาไหนแล้วตัวเองล่ะมันได้มองเลยลักษณะอย่างนี้แหละมันมีคำในสังคมเนี่ยบอกว่าเธอไม่เห็นใจฉันเลยเธอไม่เข้าใจฉันเลยก็แปลว่าคนๆนั้นอยากจะเป็นเซ็นเตอร์เพื่อให้คนอื่นเขาเห็นใจเข้าใจใช่ไหมครับอันตรายนะแต่อันตรายนะครับเห็นใจเข้าใจพอไม่ได้ดังใจฟีนทีเนี้ยไปกันเลยว่างแต่ซะแต่ขาดไอ้มุมมองหลักการตัวนี้สำคัญนะครับเนี่ยแค่คำว่ามองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นแมวไหนใช่นะต่อไปนี้ก็ต้องปรับเข้าใจตัวให้มากๆแล้วจะปรับตัวต่อข้างนอกได้ดีบางทีบางคนบอกว่าเธอไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจฉันก็ถามว่าฉันมีอะไรจะให้เธอเลยไม่คิดว่าฉันมีอะไรจะให้เธอถ้าอยากจะให้เขาเข้าใจเราเราต้องอธิบายตัวเราให้เขาเข้าใจเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าเรามีอะไรเราดีอะไรเราเก่งอะไรเราเชื่อมั่นเรื่องอะไรและเราพึ่งตัวเองได้ไหมในสิ่งที่นั้นอธิบายตัวเราเรื่องของเราให้เขาเข้าใจเมื่อเขาเข้าใจเราแล้วเห็นไหมอยากจะให้แต่ผู้อื่นเขาเข้าใจเราแต่เราไม่เคยอธิบายความเป็นตัวเราให้เขาฟังให้เขาเข้าใจเลยนะฮะจนกว่าจะตรงนี้ครับครับเอาตัวนี้ไปใช้แล้วจะประสบความสำเร็จและหลายเรื่องและทุกเรื่องด้วยผมเชื่อมั่นนะตรงนี้เชื่อมั่นมากทุกวันนี้เวลาผมจะทำอะไรก็ตามทีผมพูดเรื่องตัวผมหมดสิ่งที่เอ่ยอ้างเอาภายนอกนะอ้างถึงแต่น้อยนะที่ผมจะใช้ในการอ้างอิงน้อยหรือจะอ้างอิงก็อ้างอิงพอเป็นกระแสนิดนึงให้มีร่องรอยของการทำเข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังนำเสนอถ้าอ้างอิงนะจะเป็นส่วนนั้นเท่านั้นเองไม่เอามาทั้งดึงไม่เอามาทั้งหมดหลักวิชาการในหนังเขาที่เขามีมาแต่ 100% ผมเอาแค่ 20% เองมาอ้างอิงเพื่อให้ไปต่อได้ประมาณนั้นนะก็แปลว่าเราจะบอกว่าที่ท่านเรียนรู้มาได้หลายอย่างนั้นประสบการณ์ตรงท่านมีอยู่แล้วว่าแค่ไหนก็ไม่รู้แหละแต่ละเรื่องได้หลายเรื่องอย่างเงี้ยนี่พอเราเกิดการแชร์กันที่นี่ปุ๊บทางผมก็จะปล่อยพวกผมประมาณ 80% เข้าไปเชื่อมโยงกับที่ท่านมีอยู่นี่มันเกิดมันก็จะเข้ามาเป็นแพ็กเกจใหม่ของการของความเข้าใจมันเป็นแพ็กเกจใหม่มันเป็นองค์รวมใหม่ประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ขอให้ทำความรู้จักตัวเองให้มากๆวิชาความรู้ใดๆที่เรียนมานอกตัวเราเราถือว่าเป็นวิชาความรู้ที่นำมาประกอบอาชีพในทางโลกจำเลยครับตรงนี้
ทางโลกเราต้องเรียนเขียนอ่านมาเพื่อสื่อสารทำงานให้เป็นอาชีพประกอบอาชีพในทางโลกแต่ทางธรรมอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้ผมจั่วคำว่าทางโลกนั้นจะเริ่มแต่ Big Bang ทางธรรมมันมาตั้งแต่ Before Big Bang เพราะฉะนั้นก็เข้าใจในภาวะนี้เพราะว่ามันเป็นกระแสโลกที่เขาพูดถึงกันอีกอันนึงน่าสนใจนะ Big Bang ตั้งแต่มันเริ่มเกิดจักรวาลมาปึ๊บมันจะมาแบบมีคนเขาบอกว่ามาจากมาในแนวของคู่ขนานของผมว่ามีคนเขาพูดว่ามารูปแบบของคู่ขนานก็แปลว่าบวกกับลบนะครับมันมาคู่กันถ้าคู่ขนานมันเป็นอย่างนี้เนาะจริงๆมันมาจากจุดหนึ่งแล้วมาแยกมาจากจุดหนึ่งพอยต์เดียวเนี่ยตัวพอยต์นั่นนะฮะพอยต์บิ๊กแบงกับบีพอยต์แบงมันเป็นจุดเดียวกันจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันแล้วจะรู้ได้รู้จักจะขึ้นกระดานให้รู้ว่าพิชีรบไอ้น้ำร้อนแก้วนี่มันมาจากอธิบายได้หมดเลยนะครับ ความง่ายแต่ทั้งหมดก็จะมาลงตัวเราหมดนะครับเรื่องของมันโอเคเดี๋ยวมันจะไม่ไปไหนมันจะเกิดอย่างนี้แหละอันนั้นตั้งหลักเนาะรู้สิเวลาในตอนนี้มีคนเปิดดูแล้วนะฮะในจอเรานะครับผมก็จะดูทุกข้อกันไปด้วยเหมือนกันนะครับว่ามันอยู่ที่เฟซตัวนี้ตอนนี้ผมต้องลดโทรศัพท์ให้หมดเลยนะโอเคนะเอาล่ะเริ่มต้นเลยผมจะลบกระดานนี้ไปก่อนนะครับจะให้เริ่มต้นให้รู้จักคำว่าออริจินอลหรือว่าจุดเริ่มต้นของการเกิดสรรพสิ่งโอเคนะครับถ้าใครค่อยมาขึ้นทีหลังไอ้ทฤษฎีน้ำล้มแก้วเนี่ยค่อยมาตามทีหลังนะครับเอาล่ะน่าคิดมากนะฮะทฤษฎีน้ำล้มแก้วเนี่ยน่าคิดมากจริงใน YouTube ก็มีนะครับภาษาอะไรภาษาตรงๆเนี่ยครับอย่าลืมนะฮะเราขีดเป็นหนึ่งเส้นเป็นเพียงแค่รหัสก็ว่าได้นะเราเขียนอย่างนี้ก็รหัสก็ว่าได้หรือสัญลักษณ์ก็ว่าได้นะจะเริ่มต้นจากพวกนี้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็น A B C ก็คือรหัสนะครับกอไก่ขอไข่ขอขวดอะไรก็ขอคนขอควายก็คือรหัสหมดจำเลยฮะเป็นรหัสครับรหัสพันธุกรรมอย่างเงี้ยเขาก็จะมีรหัสกันพันธุกรรมไม่ทั้งหมดเพราะการที่จะสื่อสารกันใดๆจะต้องมีรหัสมนุษย์รหัสที่ว่านั้นคือภาษาสุดท้ายก็มาเป็นภาษานะครับอย่าลืมแม่นขาดสุดท้ายก็มาเป็นภาษาที่สื่อสารกันครับแม้ว่าเราจะเห็นภาพเช่นที่ว่านี้ถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะบอกว่าไงฮะตัวนี้ต้นไม้รหัสนี่คือต้นไม้เห็นไหมฮะเห็นไหมครับภาษานี่คือรหัสเพื่อสื่อความหมายเกิดความเข้าใจว่าสิ่งนี้เราพูดถึงต้นไม้นะเนี้ยนะครับถ้าหากว่าเป็นวัวเป็นควายก็เช่นเดียวกันก็คือภาษาเพราะนั้นทุกอย่างแทนค่าด้วยภาษาหมดนะครับก็แปลว่าขอให้มีความภาคภูมิใจร่วมกันว่าคนไทยประเทศไทยมีภาษาประจำชาติพูดกันครับมีภาษาประจำชาติพูดกัน
ก็ถอยหลังไปหาบุคคลที่เขาเริ่มต้นภาษาเขาคิดได้ยังไงถึงมีเอานั่นมาบวกนี่นี่มาใส่นั่นพูดขึ้นมาหนึ่งคำสองคำสองสามประโยคให้เกิดความหมายสู่ความเข้าใจเกิดการละกันมันภาษาจึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ครับภาษานี่เป็นสิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ใช่มือถือมือถอยภาษาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความวิจิตรที่สุดของมนุษยชาติเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจงให้ความสำคัญของภาษามากๆเข้าไว้นะครับมนุษย์ผู้ซึ่งตีภาษาแตกไปทั้งหมดมนุษย์ผู้นั้นมีชื่อว่าในสายของพระพุทธศาสนาจะมีชื่อเรียกขานว่าพระอรหันต์จะตีภาษาแตกหมดเพราะว่าพระอรหันต์นั้นเขาจะมีศักยภาพเฉพาะส่วนตัวเขาเลยในการที่จะเข้าใจภาษาจะเข้าใจภาษาย้ำจะเข้าใจภาษาผมย้ำภาษาเพื่อผมจะรบกระดานให้มันจบนะครับเข้าใจภาษาก็เรียกว่าแตกฉานด้านภาษาแตกฉานภาษาภายหลังก็จะมีการแตกฉานรอบของภาษาคือภาษาพยัญชนะเช่นกถึงหอนกโหโอเคนะครับนี่คือพยัญชนะต่อมาคืออัตถะคือความหมายแปลว่าความหมายของภาษาความหมายภาษาเช่นต้นไม้นะครับมันมารวมกันต้นกับตายนะเราจะรู้ว่าเป็นความหมายอันนี้คืออัตถะต่อมาพระหลานก็จะแตกฉานเรื่องของนามท่านจะแตกฉานเรื่องของรูปถ้าบอกว่ารูปคือแตกฉานเรื่องโลกใบนี้แต่ฉันเรื่องโลกใบนี้รูปคือโลกครับนามคือธรรมนามคือธรรมให้มันเต็มความซะคือพระธรรมซะเลยพระธรรมนามคือพระธรรมเนี่ยฮะพระนั้นต้องแตกฉานเรื่องนี้เรียกว่าปาติสัมพิทาสีพิทาแข็งไงพอพานพอสัมพิทาหนึ่งสองสามสี่ครับแตกฉานเรียกว่าปัญญาวิมุตติพระอรหันต์เทวานี้พระอรหันต์เรียกว่าปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติโอ้ thank you very much ครับ thank you very much นะฮะแต่ฌานด้านนี้คือปัญญาวิมุตติครับ
ชีวิตจริงชีวิตจริงของท่านถ้าไปเดินชนพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงในรูปแบบปัญญาวิวัฒน์ผู้นั้นเจริญทุกคนครับเจริญทุกคนครับครับหมาเดินชนพระอรหันต์ที่มีภาวะปัญญาวิมุตติหมาตัวนั้นก็เจริญบอกให้ก็ได้ควายเดินชนควายตัวนั้นก็เจริญครับนั่นคือสิ่งที่ประจันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ง่ายนักหรอกครับอรหันต์ปัญญาวิมุตติเดินดินกินข้าวแกงมันไม่ใช่ง่ายนักหนาหรอกครับที่จะไปรู้ได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหมดอยู่ที่มีโอกาสจะรู้ได้ในวันหนึ่งข้างหน้าใครคือพระอรหันต์ในรูปแบบนี้เพียงแต่ท่านมีบุญผมมีบุญบุญคือความเข้าใจสรุปคือที่ว่ามาทั้งหมดฟังทันไหมเข้าใจหรือเปล่าสรุปเองครับครับครับฟังทันไหมเข้าใจหรือเปล่าไม่ได้ฟังจบข่าวเลยฟังไม่ทันก็ตีภาษาไม่แตกเห็นไหมฮะอย่าให้โอกาสท่านเสียตรงนี้เป็นอันขาดเพราะโอกาสอย่างนี้มันเป็นโอกาสที่โอเคนะเอาล่ะจะไปต่อแค่พระอันในระดับนี้นะฮะจะรู้เรื่องของโลกใบนี้สมบูรณ์มากจะรู้เรื่องนี้สมบูรณ์ที่สุดเรื่องโลกครับเรื่องโลกธาตุจักรวาลธาตุครับโลกธาตุธาตุของโลกมีดินน้ำลมไฟของแข็งของเหลวก๊าซและอุณหภูมิและความร้อนนั่นเองอุณหภูมิคือความร้อนนะครับเห็นไหมพระอรหันต์ตรงนี้จะต้องรู้ไวมากเรื่องโลกเนี่ยก็คือต้องรู้ธาตุทั้งสี่แต่ธาตุทั้งสี่ธาตุธาตุสี่ประกอบไปด้วยดินน้ำลมอากาศก็แล้วกันแล้วก็ไฟผู้บรรลุธรรมอรหันต์ได้บรรลุธรรมแน่นอนก็คือผู้บรรลุธาตุทั้งสี่ตามคำสอนของพระศาสนานั้นตัวเราแปลว่าท่านกับผมเราหน้าที่นี้ผมใช้คำรวมคือเราแปลว่าท่านที่นั่งตรงนี้กับผมยืนพูดตรงนี้คำว่าเราถ้าหากว่าคนที่อยู่หน้าจอขณะนี้อยู่หน้าจอเนี่ยคำว่าเราแปลว่าคนที่อยู่ในจอกับท่านที่อยู่นอกจอหน้าจอคำว่าเราตามความหมายที่ท่านนั่งดูเราอยู่ที่บ้านใครต่อใครเวลานี้งั้นต้องเข้าใจให้ได้คำว่าเรานอกจากนั้นผมใช้คำว่าเขาหมดครับเขากับเราเขาไม่รู้จักเราเราสามารถรู้จักเขาได้รู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ชนะดูสิภาษาลุงออกรู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ชนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไม่แพ้อะไรพระองค์จึงไม่เอาชนะอะไรใครพระเจ้าเป็นผู้ที่ไม่แพ้อะไรพระองค์จึงไม่เอาชนะอะไรใครก็รู้อยู่แล้วว่าไม่แพ้เอาชนะไปทำไมวะ
รู้เขารู้เรารบทุกครั้งชนะนั่นคือบทบาททางโลกทางด้านทหารเขาสำหรับฝ่ายเรารู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ชนะภาษาธรรมบอกให้นะครับขอให้รู้เขาให้โดยแจ้งรู้เราให้โดยชัดถ้ารู้เราชื่อว่านี้ต้องรู้ตัวเราเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองคือบนตาก็มารู้เราความหมายที่ว่านี้ก็มารู้เราถ้ารู้ตัวเราว่าเราคือใครลูกใครหลานใครเนี่ยเราคือใครลูกใครหลานใครครับเราคือใครเป็นหญิงหรือเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงจริงไหมถามตัวเองก็ได้จริงไหมถ้าตอบตรงนี้ไม่ได้ยากที่จะเข้าใจภาษาลุงออกเพราะแค่ตัวเรายังไม่รู้ตัวเราชัดเจนแล้วตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงทำนองเดียวกันตัวเป็นชายใจเป็นชายถ้าของคอมมอนคอมมอนขนาดนี้ไม่รู้จักตัวเราจบข่าวเลยครับถึงไปก็ไปไม่ถึงฝั่งเห็นไหมครับเอาให้ชัดนะฮะครับเพราะเราพูดแค่คนสองกลุ่มตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงเท่านั้นครับข้อพิสูจน์ว่าตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงแปลว่าผลิตมนุษย์ได้ตัวเป็นชายใจเป็นชายแปลว่าผลิตมนุษย์ได้นั่นนะฮะคือคำตอบสุดท้ายว่าตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงแน่นอนจึงสามารถผลิตมนุษย์เป็นหญิงหรือเป็นชายได้เห็นไหมหลักการคิดง่ายๆแต่ถ้าหากว่าตัวเป็นหญิงยังไม่สามารถผลิตมนุษย์ได้ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้าย เอ๊ะพวกนี้ชี้ผมก็ร้องเปล่าวะเนี่ย ระวังให้ดีนะภาษาผมเนี่ยเดี๋ยวจะกลายมาเอ้ยยังไม่ผลิตมนุษย์ออกจากที่นี่ไปหาวิธีผลิตมนุษย์ยุ่งไงทีนี้การเกิดเป็นทุกข์นโยมเห็นไหมมันก็มาต่อยนะการเกิดเป็นทุกข์เองนะเห็นไหมไม่จบนะอะไรทำนองนั้นโอเคนะการที่พระราชาในระดับนี้รู้แจ้งเห็นจริงแค่โลกก็จบแล้วเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าพระนิพพานสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วประตูพระนิพพานไม่เคยปิดประตูพระนิพพานไม่เคยปิดอย่าลืมนะมีคำว่าโลกตัวนี้นะผมจะเขียนขอบโลกไว้ให้ดูประตูพระนิพพานอยู่ตรงไหนไม่เคยปิดฟังให้ดีนะฮะอย่าลืมนะความเข้าใจคือบุญนะครับบุญกับความเข้าใจตามไม่ทันนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจนี่เคลียร์เพียงแค่พระอรหันต์ในระดับปัญญาวิมุตตินะถ้าพระอรหันต์ในระดับเจโตวิมุตติเหนือชั้นกว่านี้เยอะพระอรหันต์ในระดับเจโตวิมุตติจะเหนือชั้นกว่านี้เยอะความสามารถนะเพราะพระอรหันต์ในรูปแบบของปัญญาวิมุตติรู้แจ้งโลกไว้สอนมนุษย์มนาในโลกเนี่ยไม่ต้องไปไกลสอนเรื่องดินน้ำลมไฟมนุษย์เรามีองค์ประกอบอยู่ดินน้ำลมและไฟนะครับตามคำสอนพุทธศาสนาเป๊ะดินน้ำลมและไฟตัวสเปิร์มยืนยันว่าไม่ได้เป็นดินน้ำลมไฟดังที่ท่านอาจจะคิดเป็นเช่นนั้นตัวสเปิร์มมันมาจากโน่นนะมาจากโน่น
ัวสเปิร์มจะบอกว่ามาจากจักรวาลศูนย์กลางจักรวาลก็ว่าได้หรือมาจากกาแล็กซี่ศูนย์กลางกาแล็กซี่ก็ว่าได้ตัวสเปิร์มเนี่ยครับจะบอกให้ทราบไหมนะครับตัวสเปิร์มนี่แหละที่พ่อเป็นผู้ผลิตนี่แหละครับเห็นไหมแต่ไข่ที่แม่ผลิตนะครับก็คือโลกนี่เองครับอย่าลืมนะท่านที่เป็นแม่ของลูกสามธาตุเนี่ยดินน้ำลมเนี่ยนั่นนะฮะผสมผสานอยู่ในตัวลูกส่วนไฟตัวนี้มันมาจากตัวที่เรียกกันว่าตัวเงี้ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวสเปิร์มเนี่ยตัวไฟนี่ตัวนี้นะครับมันจะมาแจ้กับไข่สเปิร์มจะมาบวกกับไข่ตัวนี้คือทางฝ่ายโลกซะนี่แปลว่าตัวสเปิร์มมันไม่ใช่ตัวโลกนะมันมาจากศูนย์กลางจักรวาลหรือมาจากกาแล็กซีนู้นนะครับเรื่องอย่างนี้บุคคลจะรู้ตรงนี้ได้บุคคลนั้นคือมนุษย์พันต้องมารู้ธรรมในระดับเจโตวิมุตตินะครับต้องเจโตเท่านั้นจะไปรู้ได้เจโตวิมุตต้องเจโตวิมุตติเท่านั้นจึงจะไปรู้ในโลกขอบจักรวาลได้แสนโกจักรวาลดูสิครับไปไกลขนาดไหนครับแต่ไกลเนาะแต่ที่สุดแล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้สิ่งนี้โดยชอบธรรมเพราะว่าทุกท่านจะมาจากกรอบที่ผมกำลังเล่าให้ฟังทั้งหมดจะมาจากสิ่งนี้ทั้งหมดนะแต่ขาไปเอาแค่หลุดเข้าสู่ภาวะนิพพานจบเป็นชาติสุดท้ายอย่าหวังนะฮะอย่าหวังที่จะได้กรอบนี้ออกมาใช้อย่าหวังนะฮะกรุณาอย่าตั้งความหวังจะได้เจโตวิวัฒน์อย่าหวังเพราะเจโตวิวัฒน์คุณสมบัติพิเศษมากพิเศษจริงๆครับจึงจะได้จนนี้มานะดีไม่ดีถึงขั้นหนึ่งไม่มีสองด้วยซ้ำไปในโลกนี้นะครับเจโตวิวัฒน์เนี่ยครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บรรลุธรรมในระดับเจโตวิมุตติมันจะมาเป็นสิ่งใหม่หมดต่อไปนี้เพราะว่าคนที่ได้เจโตวิมุตติในโลกใบนี้นะฮะจะมาปรับความรู้สึกคิดมนุษย์โลกใหม่ครับนะมาเปลี่ยนความเชื่อมาปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่คนได้เจโตไม่รู้มีกี่คนก็ไม่รู้ในโลกใบนี้สมมติว่ามีทั้งหมด100คนในโลกใบนี้ 7,000 กว่าล้านคนสิ่งที่กำลังพูดถึงนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นชาวพุทธนะครับไม่จำเป็นเลยเพราะว่านี่เป็นคุณสมบัติของที่พูดเนี่ยเป็นคุณสมบัติของจักรวาลและที่พูดเป็นคุณสมบัติของกาแล็กซี่ครับครับครับเห็นไหมดูสิเอาปัญญามาจากไหนมาพูดเช่นที่ว่านี้ครับเป็นคุณสมบัติของจักรวาลเป็นคุณสมบัติของแกลเล็กซี่เจโตวิมุตต์เนี่ยครับถ้าสมมติว่า 7,000 กว่าล้านคนมีทั้งหมดอยู่100คนลุงออกติดแน่นอน1ใน100ถ้ามี50คนในโลกนี้ลุงออกติดแน่นอน1ใน50ถ้ามีเพียง10คนลุงออกติดแน่นอน1ใน10ถ้ามี3คนลุงออกติดแน่นอน1ใน3ถ้ามี2คนคนชื่อนี้ไม่เป็นรองใครแน่นอนดูสิครับเรื่องนี้เอาไปคิดดูทำไมผ
ผมจะกล้าพูดเช่นนี้แน่นอนนะครับเราต้องรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนตัวตนอันเป็นของตัวเราโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์สิ่งนั้นต้องรู้ได้โดยจิตบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับกายใจจิตมาแล้วจ้ะสิ่งนั้นต้องรู้จักคำว่าจิตบริสุทธิ์เท่านั้นเองนะครับจิตบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับย้ำต้องเป็นจิตที่จิตบริสุทธิ์เท่านั้นจิตต้องบริสุทธิ์นั้นระวังติดภาษาทีนี้ครับภาษาเนี้ยเมื่อกี้ผมลดต้นจะรหัสจากภาษานะครับภาษาเป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจไม่มีภาษาสื่อสารกันในจบข่าวเลยพระอรหันต์เขาไม่ต้องใช้ภาษาพระอรหันต์สื่อสารกันไม่ใช้ภาษาแต่งระดับปัญญาวิวัฒน์ขึ้นไปนะครับอนาคามีต้องใช้ภาษาสกิทาคามีต้องใช้ภาษาอยู่โสดาบันต้องใช้ภาษาแต่ก็ใช้ภาษาน้อยระดับเนี้ยอริยะเนี่ยเขาใช้ภาษาแค่น้อยนิดเดียวเองก็รู้และเข้าใจปุถุชนธรรมดาเนี่ยใช้ภาษานานหน่อยกว่าจะเข้าใจกันกว่าจะเข้าใจคำว่าความหมายต้นไม้เมื่อกี้เนี้ยต้องสามสี่ห้าตลบนะคือรู้มันง่ายเข้าใจมันจะยากรู้หรือยาก no เนี่ยมันมีอะไรหรอครับ no เนี่ย no knowledgeNo knowledge, understand, confidence, experience, expert. ใครก็ตามที่รู้ตัวว่าตัวเองมี expert เรื่องอะไรจะต้องมีเป็น person born to be แปลว่าต้องมีสกิลเฉพาะเลยในการที่จะดึงเอาสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ออกมาทำอะไรก็ได้แปลว่าดึง talent ออกมาให้ได้ความสามารถพิเศษใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามีความสามารถพิเศษเรื่องอะไรเอามาให้ใช้ให้ได้แล้วก็จะเป็นมูลค่าของตัวมันเองอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ฮะเป็นคุณสมบัติของมนุษย์เรานะครับกลับมาถึงจิตบริสุทธิ์ก็มาถึงร่างกายใจจิตต่อนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องมาทำเข้าใจใหม่หมดนะครับจิตตัวเดียวเนี่ยวันนี้ฮะคือมนุษย์เราถ้าหากว่าปฏิเสธกายร่างกายของเราใจของเราจิตของเราถ้าปฏิเสธจบเลยครับไปต่อไม่ได้เลยงั้นทำเข้าใจใหม่หมดกายใจจิตภาษาในตลาดสดได้ทั้งผิดหมดจิตอาสาเนี่ยผมต่อต้านมามานะครับจิตอาสาเนี่ยไม่มีใครมาทักท้วงเลยพระสงฆ์องค์เนียนก็ไม่กล้ามาทักท้วงมันก็รู้สันทีว่าพระสงฆ์ก็จะไม่ถึงขั้นที่ลุงออกเล่าให้ฟังเวลาเนี่ยไม่ถึงขั้นนี้แน่นอนนะพระสงฆ์ทุกวันเนี่ยครับยืนยันเลยนะฮะไม่มีใครมาถึงตรงนี้ถ้าหากมาถึงปุ๊บท่านต้องทักแน่จิตมันอาสาไม่ได้ไม่ใช่ควายจิตเป็นนามที่บริสุทธิ์ใช่แต่มันซ่อนซ้อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งหน้าวันนี้ลุงออกเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองพลังงานที่บริสุทธิ์ฟังให้ดีนะผมยังไม่ลืมนะฮะว่าออริจินหรือออริจินอลของการเกิดสรรพสิ่งเห็นไหมแทนที่จะเริ่มต้นตัวนั้นพูดเปล่าเลยขี่มาเรียบค่ายก่อนพอได้ทีปุ๊บโจมตีด้วยภาพแป๊บเดียวเองจะรู้ว่าเออจริงวะประมาณนั้นครับพอโจมตีปุ๊บเขียนภาพมาสองสามเช่นจะรู้ทันทีเลยรู้และเข้าใจแต่รอวันเข้าถึงเพราะเข้าถึงเป็นอีกมิติหนึ่งของการเข้าถึงที่ว่านั้นโอเคไม่ไปไหนเราไม่หลงทางแน่นอนเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในตัวมนุษย์อยู่ในตัวผมเนี่ยครับอยู่ในตัวลุงงอกสมบูรณ์และบริบูรณ์ไม่ต้องควักตำราเล่มใดนะครับ
อ้างถึงเนี่ยพอได้แต่ไม่ใช่อ้างอิงนะครับเพราะของเก่ามันอ้างอิงไม่ได้อ้างอิงแล้วเป๋หมดโอเคนะที่สุดแล้วจะมาอยู่ตรงนี้นะท่านทั้งหลายเอ่ยที่สุดแล้วจะมาลงเอ่ยที่ตรงนี้นะครับวันนี้ทั้งวันนะผมจะขี่ม้าเรียบค่ายไปนู่นนี่นั่นที่สุดจะมาลงตรงนี้นะครับนั่นคือจุดจบของวันนี้เอาล่ะผมเห็นใจพระสงฆ์จะรีบกลับบ่าย 2:00 นใช่ป่ะใช่ป่ะท่านจะรีบกลับบ่าย 2:00 นเหรอ 2:30 นไม่ได้เลยต่อรองหน่อยเอาๆๆต่อรองหน่อยนี่มันเพิ่งบ่าย 3:00 นขอต่อรองหน่อยเพราะมีคำว่าบ่าย 3:00 นจะไปแล้วมีใครจะบ่าย 3:00 นจะไปที่เนี่ย1ได้ป่ะ1 2น่ะบ่าย 3:00 นจะไปแล้ว4มีมั้ยไป5ไม่ไปเนาะ4ไม่ไป5ก็ต้องไม่ไปสิสุดท้ายก็อยู่ด้วยกันถ้าคืนยังได้ด้วยที่นี่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาใจพระสงฆ์ก่อนเดี๋ยวท่านไม่มาเมื่อวานท่านมาที่นี่แหละมาถึงก็เดินดุยๆไม่ได้คุยสักคำเดียวเมื่อวานเนี่ยไม่ได้คุยสักคำเดียวนะเมื่อวานเนี่ยท่านมาประมาณ5 โมงเย็นนู่นไปห้องหลังนั่นเลยนอนเสร็จสับตื่นขึ้นมาประมาณสัก7 โมงครึ่งมั้งมาเต็มเลยท่านโอวินทบาทเช้าข้าวของอาหารเต็มเห็นไหมฮะนั่นแหละครับไปวินทบาทอาหารหวานขาวเต็มมีปัญญากินไหมเนี่ยไม่ปัญญากินหรอกยังไม่พอนะยังใส่ซองมาให้นี่อีกไม่พอนะเนี่ยนี่โอเคครับไปบิณฑบาตแต่เช้าอาหารเต็มเลยนะฮะบุญวันนี้ฮะจะรู้ว่าบุญทำไมผมถึงพูดว่าทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนทฤษฎีน้ำล้นแก้วเนี่ยจะบอกเองนะครับจะบอกเองนะครับว่ามันส่งผลอะไรกันอยู่ก่อนท่านจะจากไปต้องให้เข้าใจที่ดีนี้ด้วยนะครับหวังว่าคงจะพอเข้าใจนะเอาล่ะผมจะลบกระดานใหม่ละปื๊ดเริ่มต้นเดี๋ยวจะขีดเส้นออริจินอลให้ดูซะก่อนนะครับก่อนที่จะไปก่อนจะไปถึงทฤษฎีน้ำล้นแก้วนะขอให้เข้าใจชัดๆนะครับเพราะว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจมันไม่เข้าใจมันไม่ได้มาถึงยุคนี้ยุคความเข้าใจนะครับถ้าเข้าใจอะไรเราจะมั่นใจถ้าไม่เข้าใจไม่มีโอกาสมั่นใจมนุษย์ไม่มั่นใจมันก็ขาดคำว่าเอียดอัตหิอัตโรนาโถถ้ามั่นใจตกน้ำก็ไม่ไหลไฟก็ไม่ไหม้เพราะอัตติอัตโนโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นจะได้ทุกที่ใช้ได้ทุกคนทุกแห่งเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องเข้าใจโอเคนะลบให้หมดเลยกระดานมันจะได้ชัดเจนนะครับนั่นถ้าผมขีดเส้น2 เส้นตัดกันเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับสุดเส้นนี้ด้วยหนึ่งเส้นที่สุดแล้วเรามีจุดตัด1 จุดครับเส้นที่ว่านี้มันมาจากนอกกระดานด้วยนะครับนอกกระดานนะถ้าบอกว่านอกกระดานไม่มีอะไรเราพูดอยู่ในโลกเรานะนอกกระดานไม่มีอากาศมีใครมองเห็นอากาศบ้างไม่เห็นจิตที่บริสุทธิ์ผมใช้ว่าพีอีกันแล้วกันโอเคโทษทีพีอีP E
ตัวนี้เขาว่าลุงงอกนะครับลุงงอกลุงงอกเข้าใจไหมอันนี้คือลุงงอกนะครับแล้วก็พีโอนิยี่เขียนยังไงโอเคครับเนี่ยแอลตัวนี้คือลุงนะลุงงอกพีตัวนี้คือเพียวอีเอนเนอร์จีนะครับให้เข้าใจเอาไว้เป็นหลักเพราะฉะนั้นเพียวนี้มันซ่อนอยู่ในอากาศอากาศมองไม่เห็นแล้วนะเอนเนอร์จีอยู่ในอากาศอีกมันอยู่ยังไงเมื่อกี้ผมพูดคำว่าประตูพระนิพพานไม่เคยปิดโอเคนะอย่าหลงทางนะหลงยุคนะบอกใครกันยุคนะมันอยู่ตรงไหนประตูพระนิพพานตรงไหนผมลบไปก่อนนะครับนะลบไปก่อนนี่คือโลกนี่คือโลกนี่คือเราแปลว่าท่านกับผมนะครับนี่คือโลก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 ในโลกนี้มันก็มีภาคพื้นดินภาคพื้นน้ำและมีภาคพื้นอากาศภาคพื้นอากาศนะครับภาคพื้นอากาศสีเขียวคืออากาศจำเลยนะครับถ้าเล่าเส้นนี้ออกไปแป๊บปึ๊บมันก็ไม่ต่างจากเส้นนี้นะครับไปอินฟินิตี้เลยครับสุดกระดานเลยตัวนี้คืออวกาศตัวนี้คือนิพพานอันเดียวกันนะฮะเดียวกันนะครับแปลว่าสูงกว่าโลกเนี่ยสูงกว่าเส้นที่ว่าเนี่ยอันนี้เส้นของโลกประตูพระนิพพานตรงไหนคำตอบอยู่ตรงนี้ครับดูให้ดีนะจับมาขยายซะทีนี้จับมาขยายนะครับอย่าลืมนะนี่คืออวกาศนี่คืออากาศตรงนี้คืออากาศในนี่คืออากาศนะครับโอเคนะอากาศนะครับสีเขียวคืออากาศอากาศที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยมองไม่เห็นนะครับโอเคไหมหรือเคยเห็นอากาศบ้างมองไหมเดี๋ยวนี้มีไหมครับยอมรับซะว่าเรามองไม่เห็นครับแต่รู้สึกได้เมื่อเวลาอากาศเคลื่อนที่คือลมโอเคนะลมจะมันจะมีลมได้หรืออากาศจะเคลื่อนที่มาจากดวงอาทิตย์คือตัวความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยามันเคลื่อนที่เพราะอะไรเพราะโลกนี้หมุนตลอดเวลาถ้าโลกวันนี้ไม่หมุนไม่มีสิทธิ์ทุกอย่างนิ่งหมดเห็นไหมครับใครหยุดการหมุนของโลกได้โลกนี้หมุนเร็วมากนะครับหมุนเร็วมากโลกใบนี้แต่ไม่รู้สึกว่าโลกใบนี้หมุนมีใครบ้างที่รู้สึกว่าโลกใบนี้หมุนเอาไม่จะบอกมนุษย์พันนั้นต้องเจโตวิมุตติจึงจะรู้สึกต้องได้เจโตวิมุตติจึงจะรู้สึกว่าโลกมันได้หมุนครับผมยังบอกว่ามีไม่มากหรอกครับโลกใบนี้100คนลุงออกติด1ใน100แน่นอนนะถ้ามี3คนมี2คนไม่เป็นรองใครแง่แง่นอนคิดเองคิดไม่ได้ไม่รู้โอเคนะครับเพราะเวลาที่กำลังฟังใครเล่าให้ฟังก็ไม่รู้โอเคนะอยู่ที่ผู้ฟังนะเอาล่ะขยายตัวนี้ออกไปถ้าเป็นวงกลมวงแนวมาอยู่นอกเส้นนี้ก็ได้นะครับเส้นนี้พูดผ่านภาษาวิทยาศาสตร์เลยวงกลมหนึ่งวงเราพูดสองคำวิทยาศาสตร์ตัวนี้จะเรียกว่านิวเคลียสนิวเคลียสนิวเคลียส
นิวเคลียร์นิวเคลียร์นิวเคลียสผมเขียนถูกไหมเนี่ยแล้วThank you very big nucleus พอพูดถึง nucleus แล้วพูดแค่สองคำในวิทยาศาสตร์นะครับคำหนึ่งคือโปรตอนอีกคำที่สองคือนิวตรอนนิวตรอนใช่ป่ะ NU นะ NU นะมันมีคำหนึ่งที่มันใกล้เคียงกันมากนิวโรนิวโรนิวโรซิสเต็มก็คือระบบประสาทนิวตรอนนิวตรอนโอเคนะเอาละถ้าผ่าสองตัวออกไปสองตัวเนี่ยผ่าเปรี้ยงนะผ่าเปรี้ยงนะผ่ากลางปุ๊บแบ่งเป็นสองซีกผ่ากลางนะครับปึ๊บนี่ก็ผ่าเปรี้ยงเอาสีเอาสีมันดีกว่าเอาสีแปลกๆโอเคไหมครับตรงนี้แหละคือ PE ครับตรงนี้ตรงนี้กันเดียวกันงั้นประตูผลิตภัณฑ์อยู่ตรงนี้เองครับสีน้ำเงินนะฮะกลายเป็นตรงนี้ไปแล้วเอาสีแดงดีกว่าให้มันชัดไปเลยดีกว่านี่นะตัว PE เนี่ยคือประตูนิพพานมันมีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสนั่นเองครับ1นิวเคลียสนั่นเองเล็กเนาะเล็กจังเลยเนาะเล็กจริงๆเนาะเล็กอีหลีครับครับเล็กจนกระทั่งวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะแยกไปได้ถึงแยกได้ก็ไปใช้ไม่ได้บอกทราบไว้งั้นจิตศาสตร์เท่านั้นนะครับต้องจิตในระดับเจโตวิมุตตินะฮะจิตจะได้ขออภัยระดับทั้งสองอย่างทั้งปัญญาวิมุตติและเจโตวิมุตติครับถึงจะได้ปัญญาวิมุตติได้แล้วครับหลุดโลกแล้วไม่สามารถเกิดอีกแล้วครับตรงนี้ค่อยๆฟังให้ทันของเก่าเอามาเล่าใหม่คนเล่าชื่อลุงหมอกครับสงวนสิทธิ์ดีไหมเนี่ยไม่ได้พระพุทธเจ้าห้ามสงวนสิทธิ์พระพุทธเจ้าห้ามสงวนสิทธิ์ครับสิ่งนี้พระเจ้าให้มากับชาวโลก 2,600 กว่าปี 2,600 ปีโอเคต่อไปนี้พูดว่า 2,600 กันนะ 2,500 เลิกพูดแล้วนะครับนะพระพุทธเจ้าพูดมา 2,600 ปีแล้วจำหน่อยครับไม่ใช่ 2,561 นะพระพุทธเจ้าพูดมา 2,600 ปีแล้วโอ้ยครับขอให้เข้าใจให้ได้รู้เข้าใจรอวันเข้าถึงรู้เข้าใจรอวันเข้าถึงคำว่ารู้นี่มันจะง่ายคำว่ารู้มันจะง่ายคำว่าเข้าใจจะยากคำว่าเข้าถึงยากกว่าขอให้เอาสามคำนี้มาอยู่ในดุลพินิจของท่านด้วยนะครับขอให้ใช้สามคำนี้เข้ามาอยู่ในดุลพินิจของท่านด้วยท่านอยู่ตามลุงออกทันนะครับไม่งั้นไม่มีสิทธิ์ตามทันนะ
เพราะว่าเวลาลุงหอกพูดจะมีอยู่3มี3ภาวะอยู่ในตัวนะครับลุงหอกพูดจะมีอยู่3สภาวะอยู่ในตัวนะครับนะลุงหอกพูดจะมี3สภาวะอยู่ในตัวนะครับโอเคไหมท่านฟังมี2สภาวะอยู่ในร่างกายคือกายกับใจนะครับใจคือความนึกคิดความนึกคิดของท่านเนี่ยต้องมีคิดให้ทันความจริงไม่ต้องคิดเพราะลุงหอกเล่าฟังมาตลอดไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยเพียงแต่ฟังให้ทันนั่นเองครับฟังให้ทันฟังให้ทันแล้วท่านจะไม่หลงทางแล้วท่านจะไม่เสียของโอเคนะฟังให้ทันและฟังให้ทันเพราะนาทีนี้เป็นนาทีที่ค่อนข้างจะนะฮะค่อนข้างจะมีคนเขาพูดว่าลุงออกไกลสอนพุทธักบรรยายธรรมนอกถ้าแต่พิดกครับก็ท่านอยู่ในถ้าจะพัดไปดกนะท่านถึงไม่ไปถึงไหนครับครับก็เพราะท่านอยู่ในแต่พระจะไปดกท่านยังไม่ไปถึงไหนครับติดตำราเพราะที่นี่ยังไม่ให้ติดภาษาโดยซ้ำไปสุดท้ายแล้วเพราะมันเกินภาษาความเข้าใจมันเกินภาษานะให้ดูไว้แต่ต้องใช้ภาษาสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจดูสิครับมันย้อนไปย้อนมานะครับท่านต้องคิดย้อนไปย้อนมาให้เป็นนะฮะมันเหมือนเหลาดินสอถ้าท่านคิดไปแล้วกลับไม่เป็นปลายดินสอมันจะทื่อคิดไปย้อนกลับไปมาจึงจะได้เป็นลักษณะเหลาดินสอยิ่งเหลายิ่งคมยิ่งเหลายิ่งแหลมโอเคนะคำว่าเข้าใจมันเก็ตอินทูเลยครับนะมันฝังเข้าไปในภายในลึกๆนะครับเขาเก็ตอินทูคือที่เข้าใจหวังว่าคงจะไม่ปฏิเสธนะฮะประตูพระนิพพานเนี่ยนะถ้าเขียนให้มันเล่งไปก็คือตรงนี้เองเห็นไหมครับก็แบ่งวงกลมเหมือนกับสี่นู้นเนี่ยเห็นไหมครับนี่ฮะตรงจุดนี้ครับที่มันจะผ่านไม่ได้กันนะครับทีนี้ทำไมมันถึงไม่ได้ผ่านยากนักตรงนี้เพราะว่าโลกใบนี้มันหมุนรอบตัวเองความเร็วของโลกใบนี้จากความเร็วเท่ากับแสงนะครับแสงมีความเร็วเท่ากับ1,086,000 ไมล์หรือเปล่าต่อไมล์ต่อวินาทีสักกันไมล์นะเนี่ยก็คือความเร็วของอิเล็กตรอนนี่เองครับความเร็วของอิเล็กตรอนถ้าเป็นเครื่องหมายคือเครื่องหมายลบเนาะอิเล็กตรอนคือเครื่องหมายลบเครื่องหมายลบตอนที่เรียนหนังสือวงกลมอันนี้ก็คือนิวเคลียสทั้งสองตัวมีคำว่าโปรตอนบวกกับนิวตรอนโทษนิวตรอนแล้วมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่โดยรอบอิเล็กตรอนเนี่ยเป็นยังไงลักษณะอิเล็กตรอนอย่างเงี้ยจุดในนี้ก็เป็นเรื่องราวของโปรตอนกับนิวตรอนที่มันทำงานปื้นไปปื้นไปอยู่ตรงนี้เห็นไหมตอนที่เราเรียนหนังสือกันเวลาเรียนหนังสือครูขึ้นกระดานมันก็นิ่งอยู่เนี่ยมันก็ไม่ make sense แต่คนที่มีความคิดที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นจึงจะเข้าใจผมบอกว่าคนที่เรียนวิชาฟิสิกส์ได้รู้เรื่องอย่างนี้เลยนะให้ดูยุคสมัยนั้นผมเรียนหนังสือไม่ได้เลยวิชาฟิสิกส์ไม่เข้าเลยนี่เดี๋ยวก็ไม่เข้ามาเดี๋ยวนี้อธิบายวิชาฟิสิกส์ได้ล้วนๆเลยอธิบายผ่านแม่เหล็กกระดาษเออแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กสบายเลยแต่ยายผมคำนวณนะเพราะคำนวณไม่ได้สิ่งที่กำลังพูดถึงคำนวณไม่ได้
ไอ้ที่เขาคำนวณได้นั่นเป็นวิชาชีพที่เขาเรียนแล้วก็สอนกันมาคือทางโลกเห็นไหมว่านี่มันเป็นทางธรรมมันคำนวณไม่ได้เข้าใจอย่างเดียวครับเข้าใจอย่างเดียวแล้วต้องเข้าถึงเท่านั้นจึงจะสร้างความเข้าใจได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ย้ำเข้าถึงเท่านั้นจึงจะสร้างความเข้าใจได้งั้นใครเข้าใจคนนั้นก็ต้องมีบุญนะครับแปลว่าท่านทั้งหลายที่นี่ต่างก็มีบุญกันทั้งสิ้นนะครับสรุปประตูพระนิพพานไม่เคยปิดใครล่ะครับทะลุทะลวงนั้นได้จิตอย่างเดียวครับต้องจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะทะลุถึงนี้ได้กายใจจิตนั่นเองโอเคไหมครับจบข่าวตรงนี้ผมจะมาเริ่มต้นครับว่าออริจินอลนั่นมันคืออะไรโอเคนะครับผมลบหมดนะนั่นฟังให้ทันเดอผมเป็นห่วงท่านฟังนะไอ้ผมพูดผมหลับตาพูดเมื่อไหร่ก็ได้นะให้รู้ไว้เพราะมันอยู่ในตัวตนของผมเองครับผมจะมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ทั้งหลับได้ตื่นด้วยเวลาผมเอามาใช้นะครับหลับผมก็ใช้ผมสบายตื่นผมก็ใช้ในวาระที่ผมตื่นจะบอกให้ทราบนะเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเลวไหลสิ่งนี้พระเจ้าให้ว่าตั้ง 2,600 ปีมาแล้วจ้าเอาของเก่ามาเล่าให้ฟังเมื่อไม่เคยได้ยินของเก่าเมื่อไรกลายเป็นของใหม่ซะนี่โอ้ไหมเมื่อไม่เคยได้ยินของเก่าเอามาเล่าใหม่พอได้ยินปุ๊บก็เลยกลายเป็นของใหม่งั้นก็เป็นภาษาใหม่นะครับเนี่ยวิธีคิดต้องคิดแล้วสรุปอย่างนี้แล้วจะมีปัญญาเองนะครับโอเคทุกคนมีปัญญาแต่ปัญญาทางโลกอันนี้ปัญญาทางธรรมนะครับมันต่างกันเอาล่ะเมื่อกี้ผมใช้ว่าออริจินใช่ไหมครับเอาล่าเส้นเหมือนเดิมก่อนครับเพื่อให้มันอย่าให้หลงทางปั๊บนะครับล่างเหมือนเดิมก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้หลงทางเส้นสองเส้นตัดกันจุดนี้แหละภาษาพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าอากาลิโกจุดนี้แหละจุดไหนคอยดูนะฮะอากาลิโกเอหิปัตนะอะไรก็ว่านไปนะอากาลิโกยังไงผมมันแปลสองคำแปลผิดก็ช่างมันอันนี้แปลว่าไม่แปลว่าไม่การนี้ก็คือการการบวกเวลาอากาลิโกเนี่ยไม่มีเวลาแปลว่าเวลาต้องเท่ากับศูนย์เวลาเท่ากับศูนย์จะมาแทนค่าเส้นสองเส้นตัดกันเอาไว้ตรงไหนดีมันก็ต้องเอาไว้ตรงนี้เนาะเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดออริจินออริจินอลของการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดนะครับการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดไปอินฟินิตี้หมดนะครับมันจะมีกี่เส้นก็ตามทีนะครับมันจะไปหมดโอเคไหมครับให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้มากๆจุดนี้แหละฮะคือจุดเริ่มต้นงั้นเรามาทำเข้าใจแค่ตัวนี้ก็พอลบเชนเนลไปเหลือ2เส้นก็พอจุดเนี้ยครับงั้นเลข0ใส่ตรงนี้ดีไหมเอาตรงนี้ก็ได้หรือจะเอาตรงนี้ดีกว่ามั้ยนี้ก็ได้ครับจะให้ดีเลข0เนี่ยครอบเลยเห็นไหมครับนี่แหละคือคำว่าออริจินอลจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่งทั้งหมดสิ่งนั้นก็คือเป๊ะ
ไปไหนก็ได้นะครับไปไหนก็ได้แต่ตัวไปหมดโอเคไหมครับจุดนี้แหละภาษาวิทยาศาสตร์จะเรียกบิ๊กแบงบิ๊กแบงจุดนี้แหละนักวิทยาศาสตร์พูดกันทั้งโลกว่าบิ๊กแบงโอเคนะไปนะบิ๊กแบงมานะเนี่ยคือบิ๊กแบงเปิดเห็นไหมครับผมว่าของใจนะลบสักนิดมันใหญ่มันลายตามันมากมันก็ลายตาจนเกินไปเอาเหลือแค่สองเส้นก็พอนะครับเอาแค่สองเส้นก็พอที่มันเหลือไว้เนี่ยนี่อันนี้ลบซะเนี่ยโอเคไหมครับเอาละมันก็บางตาขึ้นไปเยอะเลยเห็นไหมครับดูให้ดีนะบิ๊กแบงเอายังเอาไว้อยู่วงกลมวงนี้จุดเริ่มต้นของสรรพสิ่งถ้าบอกว่าบิ๊กแบงก็คือแตกเนาะจำลองบิ๊กแบงต่อขอหนังสติ๊กเส้นหนึ่งหนูได้ยินไหมเนี่ยฟังหน่อยขอหนังสติ๊กเส้นหนึ่งยางสติ๊กหนังสติ๊กเส้นหนึ่งฟังหน่อยเอาหนังสติ๊กเส้นหนึ่งครับเอาเร็วอย่าช้าขอแรงสิครับท่านที่มีลมปากลมเป่าแล้วก็ยางรัดให้เรียบร้อยลมเป่านะลมเป่าไม่ใช่ลมปากลมปากภาษาพูดลมเป่าเป็นลมเฉยเอาลมเป่านะครับลมปากไม่เอาลมปากเดี๋ยวเหม็นบิ๊กแบงเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่งจริงๆก็ต้องชื่นชมยินดีที่นักวิทยาศาสตร์พูดเอาไว้นะครับสิ่งนี้นะฮะผมเชื่อมั่นนะฮะว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดเอาไว้แต่ยุคสมัยนั้นไม่รู้ยุคภาษาอะไรยุคสมัยนั้นไม่มีภาษาพูดเลยครับมีแต่ดูเหมือนว่าใครก็ตามที่ get into คำว่าอากาลิโกจะรู้เรื่องนี้ทั้งหมดมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นนะฮะจะเข้าใจอากาลิโกได้นั้นไม่มีทางเข้าใจได้เลยมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะเข้าถึงภาวะอากาลิโกได้เขาถือว่าหยุดเวลาย้อนเวลาหาจุดเริ่มต้นถ้าจะย้อนเวลาหาจุดเริ่มต้นนั้นต้องย้อนในหลักในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเท่านั้นครับถ้าจะย้อนนะครับถ้าจะย้อนไม่พอขนาดนี้ไม่พอเอาให้มันแตกไปเถอะเป่าให้มันแตกไปเลยถ้ามีปัญญาแตกไม่พอพ่อรู้ขนาดอยู่แล้วขนาดมันดังไม่ชัดให้มันใหญ่กว่าเริ่มต้นจะดังแรงให้มันดังเท่ากับระเบิดปรมาณูไปเลยดังที่นี่เนาะโอเคนะจุดนี้คือจุดเริ่มต้นทีนี้กลับมาถึงอีกอันหนึ่งระวังท่านทั้งหลายจะเจอสงครามโลกครั้งที่3จะมาแล้วนะสงครามโลกที่3เริ่มก่อตัวมาแล้วนะฟังให้ดีนะชีวิตทั้งหมดที่นั่งตรงนี้ยังไม่เคยเจอสงครามโลกครั้งที่3ถามว่าที่นั่งตรงนี้ใครอายุเกินกว่า74ปีเกินกว่า74เกินกว่า74นะเกินกว่าแล้วเอาเกินกว่า74ปีมี2ท่าน1ท่านอาม่า1ใครหนอเอาสองมาเหรอเกินกว่า74นะมีสองมานะแปลว่าชีวิตยังเกิดทัน